สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชีวิตล่าสุดเอกรัฐสารสุขหายไป10กว่าปีเดินผ่านจำไม่ได้เชื่อว่าหลายๆคนคงจำอดีตพระเอกหนุ่มหล่อคนนี้กันได้สำหรับเอกรัฐสารสุขปัจจุบันเขามีอายุ47ปีแล้วหากย้อนกลับมาสมัยอดีตเขาฮอตและโด่งดังมากจริงๆมีผลงานแสดงละครออกมาให้เป็นแฟนได้ติดตามเยอะมากมายเลยทีเดียวเรียกว่าประกบนางเอกตัวแม่ของช่องมาหมดแล้วทั้งนิ้งกุลสตรีกบสุวรรณันเอ๊ะอิสริยาป๊อกปิยธิดานุ่นวรนุชอ้ำพัชราภาเป็นต้นเอกรัฐเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงเมื่อตอนอายุ19ปีจากการเป็นนายแบบและได้รับโอกาสโดยการชักชวนจากกองปิยะเป็นคนแนะนำให้มาเดินแบบและในภายหลังเอกรัฐมีผลงานโฆษณาต่างๆเช่นกาแฟคอฟฟี่เมดและชาเป็นต้นต่อมาเขาได้ลงนามสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง7และมีผลงานละครเรื่องรัตนโกสินทร์และทัศดาวบุษยาเป็นต้นและผลงานละครต่างๆออกอากาศทางสถานีช่อง7และเป็นพระเอกในดวงใจของแฟนละครและให้การตอบรับเป็นอย่างดีเรื่อยมาและในปัจจุบันเอกรัฐประกอบอาชีพส่วนตัวเช่นทำธุรกิจเกี่ยวกับทัวร์การท่องเที่ยวและเขาก็มีผลงานละครเรื่องบ่วงหงเป็นละครเรื่องสุดท้ายที่ออกอากาศทางช่อง7ภายหลังเขาสิ้นสุดสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง7ได้ยุติการรับงานแสดงตั้งแต่ปีพุทธศักราช2553เพื่อประกอบอาชีพทำธุรกิจส่วนตัวและในปัจจุบันเอกรัฐมีธุรกิจเกี่ยวกับจิวเวลรี่สามารถหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าโรบินสันและห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลโดยเจ้าตัวได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องราวชีวิตที่ผ่านมาถามว่าอะไรทำให้ตัดสินใจหันหลังให้วงการเจ้าตัวกล่าวว่าที่เลิกเล่นละครเพราะสมัยก่อนผมเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความเป็นตัวเองสูงคิดอะไรด้านเดียวไม่หลากหลายตอนนั้นอายุ29เล่นละครเรื่องมาทาดอก็ประกาศว่าจะลาวงการตอนอายุ32เพราะผมรับไม่ได้ที่จะต้องอายุ30แล้วต้องมารับบทเป็นพ่อคือยอมรับว่าตอนนั้นเรายังเด็กและคิดด้วยอัตตาถ้าจะให้เป็นอย่างนั้นเลิกเล่นดีกว่าและมันเหมือนบทมาถึงทางตันไม่มีบทแปลกๆใหม่ๆมาให้เล่นแล้วพอถึงเวลาที่เรากำหนดไว้ก็ต้องทำตามที่พูดเอาไว้แล้วก็ออกมาทำอย่างอื่นแม้ผู้ใหญ่จะเสนอบทใหม่มาให้แต่ผมก็ปฏิเสธไปเพราะบทที่ได้มาไม่ได้เป็นพระเอกท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Trust Media ขอบคุณครับ